ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมที่ทำให้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะต้องตะลึงอึ้งแล้วก็ทึ่งไปเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าขนมปลากิมไข่เต่านั้นน่ะวัยรุ่นสมัยใหม่บางคนเขาก็ไม่ค่อยนิยมรับประทานกันแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาประยุกต์ทำเป็นขนมเค้กปลากิมไข่เต่านะครับในส่วนที่เป็นฐานของเค้กปลากิมไข่เต่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้บิสกิตรสช็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมจัดการบดให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เทใส่ชามเตรียมไว้นะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่เนยละลายใช้ช้อนจัดการเคล้าผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเดี๋ยวพอเข้าตู้เย็นมันก็จะทรงตัวกรอบอร่อยเชียวคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการใส่ลงไปในถ้วยกระแทกสักหน่อยนึงยังไม่พอขอเติมอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วด้ามมีดล้างสะอาดจัดการทำให้เรียบกดๆลงไปซะเดี๋ยวเวลารับประทานก็ใช้ช้อนตักๆลงไปข้างล่างก็จะเจอความอร่อยนำเข้าตู้เย็นและเดี๋ยวเราก็จัดการต้มปลากิมต้มไข่เต่าซะก่อนพอต้มสุกเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็น2สีกันนะครับเอาล่ะจัดการวางซักคุณผู้ชมหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมันลายเป็นสแตนเลสอย่างดีโอ้ยด้ามจับก็ไม่ร้อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยผงวุ้นสำหรับทำขนมนี่โอ้ตายต้องให้ดูนิดนึงคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ตรานางเงือกนะคุณผู้ชมครับสองช้อนชากับน้ำที่เตรียมไว้อันนี้ทำไว้เลยสำหรับหน้าปลากิมแล้วก็ไข่เต่าแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนแล้วถึงค่อยเปิดเตาไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมต้มน้ำจนเดือดแล้วก็ตักผงวุ้นใส่ลงไปอู้ติ่นลูกสักครูเลยนะคุณผู้ชมเราจะต้มจนกระทั่งเดือดเอาละเดือดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมที่มีแค่วุ้นกับน้ำเท่านั้นนะคุณผู้ชมเราจะแบ่งเป็น2ส่วนเดี๋ยวเตรียมไว้สำหรับปลากิมส่วนหนึ่งเตรียมไว้สำหรับไข่เต่าส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะสำหรับส่วนที่เป็นปลากริมคุณผู้ชมอาจารย์นิสสักก็ต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกพอใส่กะทิลงไปนิดนึงก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำตาลกับกะทิเดือดแล้ววุ้นที่ต้มไว้ก็ใส่ลงไปตอนนี้แล้วก็ปลากริมปลากริมตัวยาวไข่เต่ากลมกลมพอใส่เสร็จก็คนอีกทีนึงเพราะวุ้นเราก็เดือดแล้วนะเมื่อครู่เห็นไหมเอาละเราก็เตรียมถ้วยบิสกิตของเราไว้นะคุณผู้ชมอุ้ยนี่ก็กลัวหกมือไม้สั่นไปหมดคุณผู้ชมปลากริมจะหวานหวานไข่เต่าจะเค็มเค็มนะคุณผู้ชมต้องเป็นสองหน้าเดี๋ยวเราจะพักไว้จนกระทั่งเย็นนะคุณผู้ชมนะในส่วนของไข่เต่าคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมขวดเดิมและอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปใส่เกลือเสริมไอโอดีนครับรอสักครู่หนึ่งจนกระทั่งกะทิของเราเดือดนะครับกะทิกับเกลือของเราเดือดแล้วก็ใส่วุ้นที่เราต้มไว้ลงไปไข่เต่าที่เราต้มไว้คุณผู้ชมเม็ดกลมกลมคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไข่เต่าก็สุกแล้วกะทิอัมพวาก็เดือดแล้ววุ้นเราก็ต้มแล้วเพราะฉะนั้นเพียงแค่คนเข้ากันแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็จัดการหยอดให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่เป็นสีของไข่เต่านี่ประมาณนี้รีบนำเข้าตู้เย็นคุณผู้ชมครับป้าเดี๋ยวเวลาจะรับประทานเราก็ต้องทำให้มันสวยอีกนะตายแล้วโรแมนติก
สร็จแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เตรียมมะพร้าวขูดคุณผู้ชมอันนี้เป็นงาขาวและงาดำคั่วให้มีกลิ่นหอมเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคุณผู้ชมครับเราใส่งาขาวโรยลงไปงาดำนิดนึง 4-5 เม็ดถึงแม้จะใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมแต่เขาก็เป็นนางเอกนะอยู่ข้างบนสุดคุณผู้ชมครับช่วงหน้า2แม่ลูกมีขนมโบราณโบราณนะแต่ก็ยังมีคนเรียกหารับประทานกันอยู่นะครับกะลอจี้ครับวันก่อนเราซื้อกะลอจี้มากินเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่ถูกใจเพราะว่าหลายร้านทำออกมาก็ไม่ค่อยอร่อยอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้อาจารย์ไม่เอาใจนะสุดๆเลยล่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเมนูกะลอจี้มาทำด้วยกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมดานังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยนมชาเขียวถั่วแดงกวนวิธีทำเต้าหวยนมเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นเต้าหวยลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2/3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำน้ำชาเขียวใส่ชาเขียวผงปรุงสำเร็จลงในถุงชาเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีแล้วนำถุงชาออกมาเทน้ำชาลงในภาชนะใส่นมข้นหวานและนมข้นจืดคนให้เข้ากันวิธีจัดเสิร์ฟใส่น้ำชาเขียวลงในวุ้นเต้าหวยที่ทรงตัวแล้วเล็กน้อยตามด้วยถั่วแดงกวนสูตรที่ชอบพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยนมชาเขียวถั่วแดงกวนเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูขนมปังครีมส้มหวานฉ่ำหอมกลิ่นส้มมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังนมผงเกลือป่นยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางเรียงใส่ถาดอบพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคัสตาร์ดส้มใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นไข่แดงนมข้นจืดน้ำและส้มฟรุตเบกพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมอ่อนๆของส้มและรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ลงตัวลงในภาชนะสำหรับตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นจากนั้นปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักคัสตาร์ดส้มลงตรงกลางชิ้นขนมปังที่เตรียมไว้วางส้มซันคิสหั่นแว่นตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีจัดขนมปังครีมส้มลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้